สวัสดีครับพี่น้องมันนี่กันอยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดงหมากไฟครับพี่น้องครับหลังจากที่บ่ได้เข้าป่ามาหลายมื้อเนาะพี่น้องมันนี่ก็สิพาพี่น้องออกมาหาเลาะเบิ่งเห็ดครับว่าสิไปหาหน่อใหม่ล่ะพี่น้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับออกมาแล้วเขาเจ้าไปก่อน ก็เลยไปว่าท่านเพิ่นก็เลยเอาเปลี่ยนแผนมาหาหน่อใหม่เอ้ยมาหาเห็ดดีกว่าพี่น้องนะครับพี่น้องมาลุ้นมาเชื่อมกันครับพี่น้องว่าสิได้เห็ดบ่เนาะครับเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ต้นครับอีกก่อนได้ครับพี่น้องฝากพี่น้องหาเห็ดนํากันครับเม็ดน้ำมาเม็ดก้อนเดียวดอกนึงเม็ดเปลือกก็ขอพร้อมไว้ครับเอาขึ้นมาดึงดูดอกใหญ่มากดอกนึงสวยนี่เห็ดเลยต้นขาวๆเต็มเลยเห็ดดินพันนั่นครับพี่น้องแล้วก็ปลาเห็ดอันนี้ครับพี่น้องปลาเห็ดกอแดงครับเป็นดงเลยพี่น้องเกิดเป็นมู่หลายดอกเกิดด้วยครับเป็นมูดอะสามที่ดอกเสียงเล่นนะครับเกือบไม่แน่มาเห็นตรงดอกเชื่อบ้างได้ปลาดังนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วบานเตี้ยๆนะครับน้องไม่ได้อะไรเม็ดสีมันโอ้อ่อนก่อนก่อนอ่อนอยู่อ่อนๆเลยตัดเอาแล้วเนี่ยตามหาไม่ง่ายได้ก็ได้อยากเอาไปซุปกินได้ทีละหน่อยสองหน่อยอันก็มันกระทามาเฮ็ดอีหยังนี่มาพอง่ายได้แต่บ่ได้เอาจักเที่ย
นั่นคือเห็ดสีโคนนะครับพี่น้องเอาไปซุปครับเอาไปซุปคือจังเห็ดไอ้เห็ดกระเห็ดกระด่างเลยพี่น้องเป็นเห็ดลิ้นจือดำครับพี่น้องเห็ดสีโคนเรามีอ่อนๆ นี่ครับมาลุ่นกันพี่น้องเฮ็ดนี่ยังสีนี่ตัดขอบไข่ขาวกันตัดก่อนเอื่นตัดไกลเลยสีนี้สวยครับนี่เม็ดแดงด้วยต้นดอกนั่นดอกใหญ่ด้วยเห็ดดินว่าเธอเห็ดดินเออดอกใหญ่อืมเงี้ยเห็ดอย่างนี้เนาะครับพี่น้องเห็ดผิดบ่นี่เห็ดปลวกเห็ดปลวกอ๋อลุ่มเต็มเลยเห็ดปลวกนะโอ้ยแม่ดูตอนวันบานแล้วดูไม่รู้เลยโอ้ยแม่เห็ดปลวกนะอันนี้นี่อันนี้ด้วยนี่มาด้วยกันเลยพี่น้องด้วยเห็ดปลวกแดงครับพี่น้องปลวกมูเห็ดปลวกแดงดอกบักง่ายหนึ่งมันเห็ดไตเดียนน้ำมันบานหรือมันเบิ่งหยาบสองดอกนี่ต้นแม่ดินนั่นเลยก่อนนะครับโพแม่ดินดอกนี่หืมเอาไหมเอาไปก่อนเลยนี่แหละกำลังบานเลยก่อนแต่เมียนมาจังหมาว่านเนาะกลางปลาเหล็กเลยตัวนี้ที่ว่าเหล็กตัวเดียวก่อนให้ยืนในปลาตัวนี้ปลาลึกไม่เสียงรถเลยมันบานนะถึงแล้วเบิ่งงาดเห็ดปวกแดงใช่ไหมผมว่ามันเห็ดปวกแดงครับโอ้ดอกง่ายตอนตูมอ
ไม่ดบเป็นปลาเลยสิน้องเกิดเป็นปลาเลยครับดงเห็ดกอแดงปลาเห็ดกอแดงก่อนมาแอบเกิดตรงนี้ไหนเฉพาะหม่องเดียวเนี่ยว่าแมงสี่ยี่สิบก็ดอกระบายกันเกิดเลยมั้งเป็นดงเห็ดกอบางมันเห็ดดินเห็ดปิดขามันบางขาเห็ดดินเนี่ยน้ำฝอยง่ายเลยเสือเป็นน้ำตลอดได้ขนาดนี้ตัดออกตัดขี้ดินออกเห็ดเผิงดำพี่น้องไอ้ก่อนเดินแล้วเบิ่งเห็ดอะไรในดำดำมันนะวะการเก่งตัดดินออกตัดดินออกอย่าให้มีดินนั่งเก็บดีกว่าปวดปวดขาเพราะมันเยอะมันยังอีกเมื่อหนึ่งไม่ฟังถึงนั่นตรงนั้นมีป่ะนั่นนั่นแหละที่เราเดินมามันอยู่ตรงนั้นก็มีนี่หนูสวยตรงนี้ดอกนี้ไอ้ก้อนนี่นั่นเลยถอแล้วมีปุ๋ยมีเชื้อครับพี่น้องเห็ดปวกอันนี้มันอย่างกันนะขาบางย่างอวบบางย่างหน้าใหม่ก่อนขาอวบสวยๆแต่ตอนนี้อยู่ดอกเดียวนะ
เป็นจังไหนนะดอกนี่เผาแล้วเป็นห้อยังดึงขึ้นมาเริ่มตัดแล้วการยังแข็งอยู่ไม่เป็นไรนะเข้าไข่ครับพี่น้องไข่ครับไข่เขียวเย็ดดินหรอกอันนี้สวยสวยอยู่ดอกเล็กมากมันจะเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ต้นเห็ดดินอันนี้สวยว่ามันมีดอกเดียวสองดอกอยู่ติดกันสองดอกต้นดอกดอกเดียวดอกเดียวนี่เปียดอกแรกของเรามีพบมาให้ติดเท่านี้ทั้งต่อจะดอกด้วยแต่กี่ดีหนักกี่ดีด้วยมีเศษมือทั้งกระตาเนี่ยอ่อนๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวระวังมือด้วยนี
ครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิพากันเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะครับเนาะก็ได้เฮ็ดหลายแน่แล้วครับนี่เครื่องกาต้าครับพี่น้องได้บ่เต็มหรอกครับเฮ็ดกําลังออกกําลังเก็บมวลๆครับพี่น้องหิวข้าวเงี้ยๆไปกินข้าวกันครับก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปนะครับเนาะก็ช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยครับพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดจังได๋ก็ขออภัยมาณมื้อนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจังคอยพบกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ มาหอดเฮียนแล้วด้วยครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดงามๆสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ทันได้ล้างดอกว่าล้างออกนี่สิยังอยู่ซ้ําเด้นี่เฮ็ดปลวกแดงพี่น้องได้หมู่นึงครับมันเป็นเฮ็ดตายเบี้ยที่เรียกพอดอกบานมันแล้วอันนี้เฮ็ดซีดโคนเฮ็ดอีหยังก็น่าขึ้นเฮ็ดซีดโคนบางคนมันก็ถามว่าเอามาหยังนี่เฮ็ดซีดโคนเห็นเก็บมาดูๆก็เอามาสุกครับพี่น้องได้สิให้นักแล้วสุกให้เบิ่งครับสุกเฮ็ดซีนโคนแล้วก็มีเฮ็ดปลวกไก่หน่อยได้มกนึงพุ่นล่ะนี่นั่งเก็บใจเย็นๆอยู่กันอีกก่อนกลางป่ากลางเขาได้ครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ